หมานี่กัดลิ้นเลยเหี้ยพ่นลั่นอะอะไรวะเอาสรุปมึงยังไงเนี่ยคือมึงทั้งนินทารับหลังแล้วกูก็เลยสั่งไอ้เจนจีไปตรวจสอบมึงด้วยเนี่ยตรวจสอบแล้วครับเอ้ากูได้รับข้อมูลมาไงเรื่องอะไรครับก็มีว่าพวกมึงเป็นกลุ่มรับซื้อข่าวลือชาวบ้านเขาเมาไปเรื่อยใช่ก็ตอนที่กูดูอยู่ใช่ไหมกูก็เลยบอกเคนจิไปตรวจสอบแม่งเลยไม่มีแล้วมีแล้วเจอไหมครับแล้วเจอไหมฮะแล้วเจอไหมครับโหไม่เจอหนักนะพวกมึงอะหนักแล้วนะหนักอะไรหนักน่าสงสารจริงดูพอหลังจากการตรวจสอบก็รู้เลยว่าแกงใกล้จะแตกแล้วรอแรงเกิน2ล้านเอาเลยเอาเลยมาซื้อมัวแต่ไปเล่นมัวแต่ไปเล่นเหี้ยรันจัดออนทงออนทัวร์เหี้ยอยู่ไหนอยู่ทางเหลือแล้วไอ้สัตว์อยู่ในเป้าหมายครับอยู่ในเป้าหมายไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมารันอยู่แล้วครับรันทุกที่ครับรันทุกเวิร์บไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกมันหมดยุคของพวกมึงแล้วเว้ยไอ้ที่ไม่ทันอ่ะคือแก๊งอื่นไม่ทันใช่ไหมครับนะไม่มึงมาถึงตอนเนี้ยคือมึงอาการมึงอ่ะน่าเป็นห่วงแล้วตกไฮเดนแน่นอนโอ้ว่าเนี่ยตอนแรกกูก็เป็นห่วง NTR กับตาเวียนะว่ากาเซียสเขาอาจจะมาเบียดใครในเก้าอี้ในไทเดนลงไปหรือเปล่าเปล่าไอ้สัตว์จะมาเบียดไว้รออยู่ครับอยากเล่นเหมือนกันจากกาเซียสอ่ะเอาจริงนะคือฝีมือของเขาอ่ะมันไปไกลแล้วเว้ยเพียงแต่ว่าเขาแบบไม่อยากแบบเขาเห็นใจไงใช่ฝีมือผมก็ไปไกลแล้วเหมือนกันครับแต่ผมแค่แบบแค่อ่อนครับแค่อ่อนให้เฉยใช่หรอใช่ครับจะได้แบบสูสีคือเมื่อวานเละเทะเลยนะเมื่อวานคือแบบนัวจัดแล้วนะคือไม่ตรงแบบไม่ได้เล่นนานแหละดูตรงๆอ่ะเนาะตามฟิลครับนะมันต่างที่ยังไงก็บอกมัน20คนน่ะไอ้30คนดิได้ทุกคนน่ะนัวจัด นัวจัดเนี่ยไอ้โบมึงคิดว่าไงเนี่ยมึงคิดว่าไงเพียงแค่เรามองตรงไปใช่ป่ะแล้วก็เจอเราสินะครับไอ้นี่เว้ยเขามองข้ามตอนที่เราไปออนทัวร์ไงเพื่อนตอนออนทัวร์เราอะสรุปมึงจะทำอะไรเราเบรกตัวเองไงเพื่อนเราเนิร์ฟตัวเองใช่ป่ะเพื่อนเราถ้าเราอยู่ที่นี่มันก็ไม่มีใครตามทันถูกป่ะตอนนี้มึงว่างไอ้เชี่ยเราไปออนทัวร์เพื่อคนอื่นตามเราทันสุดท้ายก็ตามไม่ทันอยู่ดีคือการแค่โยกย้ายอะไรบางอย่างอะโบพี่คิดว่าน่าจะพอเรากลับมามันก็แซงเหมือนเดิมอันนี้พี่พูดจริงใช่ดูไว้ดูไว้คือดูไว้อ่ะวันนี้เสร็จเลยวันนี้เสร็จเลยกูขอดูหลังเที่ยงคืนถ้ามึงไม่ใช่ดิหลัง 6:00 นครึ่งชั่วโมงเลย 6:00 นครึ่งปุ๊บถ้ามึงไม่ย้ายมันเดี๋ยวมึงโดนเออถล่มมัตติอะไรนะถ้าผมย้ายนะถ้ามึงย้ายเดี๋ยวกูให้เมโลเดินเรื่องเลยมัตติโคตรน่าเล่นนะเหี้ยเขาบอกโคตรเถื่อนมัตติแม่งโคตรเถื่อนโคตรอยากเจออ่ะมัตติอ่ะไอ้พวกเถื่อนน่ะเอ้ยแล้วไอ้หลงมึงไปนี่มายังวะขุดไอ้นี่มายังคุณมาแล้วครับนะเป็นไงรู้สึกไงเอาตั๋วไปหมื่นหนึ่งมั้งก็แฮกไงครับคอมข้างในเยอะแยะผมก็พอเรียนมาผมก็แฮกเป็นคอมข้างในเยอะแยะเลยต่อสายไอ้เซฟมึงตรวจไอ้นี่หน่อยดิตรวจกูอีกแล้วตรวจไอ้นี่ตรวจไอ้นี่หน่อยมันบอกมันมีตั๋วหมื่นหนึ่งไม่มีเลยครับพี่มันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะหลังบ้านเช็คก็รู้นะครับรอเล่นนะครับนะถ้ามาตินี่เมื่อไหร่จะถึงคิวดูไว้ครับมันติเออเนี่ย NTR ก็มาถามอยู่เหมือนกันแต่ว่าแก๊งนั้นเขารู้ตัวเขาก็เลยแบบมาขอแบบแต่พักผมก็ได้เดี๋ยวผมความเห็นใจไม่แต่ความจริงแล้วมึงเล่นได้เลยมึงอยากเล่นคือก่อนที่จะทำงานก็บอกไปแล้วว่ามันมีงบอยู่พันหนึ่งมึงจัดการบริหารเสร็จปุ๊บมึงอยากเล่นกับใครมึงก็เล่นไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเวลาทำงานอ่ะของมันก็ต้องแบบพอใช้อ่ะมันก็ต้องไปต่อยอดด้วยคิวแล้วคอยแล้วคือผมอยากรู้จุดประสงค์ที่ส่งไทเดนลงไปมาตีไหนปรับ mindset ปรับ mindset ทำงานร่วมกันเพราะว่ากูอ่ะตอนแรกกูอันนี้พูดตรงๆเลยคือกูมองน้องคนนึงไว้ให้เขาแบบลงไปช่วยปรับ mindset ใช่ไหมแต่ว่ามันพอดีมันประสบปัญหานิดหน่อยก็เลยคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยให้ไทเดนนี่แหละเป็นคนจัดการเพิ่มสิทธิ์ลงไปปรับจูนการเล่นน่ะนึกภาพไหมแล้วเวลากูจะจัดการอะไรมันจะได้ง่ายงงไหมไม่งงครับ
ถ้าผมอยากเล่นกับใครผมก็ลงเล่นได้เลยนะไม่ได้ติดใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนอกเหนือจากมีแก๊งศิลาป่ะมีป่ะอะไรนะมีแก๊งศิลาป่ะแก๊งศิลาประเทศไหนนะมึงไปเล่นที่ไหนมาอ่ะกูถามมึงก่อนแก๊งนาแก๊งศิลาอยากกระทืบแก๊งนาอยากกระทืบแก๊งกูใช่งั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวมึงออกแก๊งมาไอ้นี่ใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวกูไปทำแก๊งมันทำแทนอยากเล่นมานานก็ไปดิไปพวกผมดิทัวร์ไงไอ้ดำก็มาไปที่ไหนนะไอ้นี่อ่ะลิศไงไปเปล่าพักผ่อนครับพี่เวลาวัน2วันวัน2วันก็ได้มันแล้วไอ้ดำมาวันเดียวได้มันเลยเวลากูเห็นมึงไปเล่นอย่างนั้นแล้วกูแบบไม่อยากไปถ่วงมึงว่ะจริงๆโหผมอยากมีคนถ่วงให้แบบเนิบๆแบบเยอะๆเลยอ่ะอยากอ่อนน่ะโคตรอยากสูสีอ่ะแม่งโคตรขาดอ่ะอยากมีไอแบร์สัก20คนน่ะในแก๊งอ่ะอยากมีไอแบร์สัก20ใช่ไอเห็ดอีก20อะไรเงี้ยคือเปิดฟาร์มควายได้เลยนะเออจะเปลี่ยนเป็นปศุสัตว์แล้วเหรอจะเปลี่ยนเป็นปศุสัตว์แล้วเหรอแล้วมึงแลกของไปยังวะไอ้หลงยังครับเผื่อมีอนาคตมีเซอร์ไพรส์ไงผมเลยเก็บไว้ก่อนเป็นไงอ่านขาดอ่ะดิอ่านเกมขาดถูกไหมล่ะรู้หมดอ่ะก็เพราะคนเขาคิดอย่างเงี้ยแหละแต่นะผมเพิ่งนึกขึ้นได้เพจวัดเกมไม่ใช่เพจวัดเกมมันแลกคุ้มกว่าวัดเกมธรรมดานะครับลองคำนวณแล้วอะไอ้สาระครับนะไม่ได้ปั่นหรืออะไรนะ uh-huh. เหมือนใช้เหรียญน้อยไปนิดนึงครับทำงานอย่างรวดเร็วเสร็จวัดเจมอ่ะจะบอกนะทำงานอย่างรวดเร็วหลังรีนี้คืออัปเดตแล้ว uh-huh. ถ้าใครมีอยู่นี่ต้องรีบแลกเลยครับนะชี้พงให้กระลอกงานถนัด แล้วก็ให้พวกกูถามล้างความเช็ดตีเหี้ยผมไม่แลกหรอกผมมีเยอะไปเมโลมึงล็อกแขนหลงไม่ได้อย่าให้มันไปแลกไม่ผมไม่แลกผมมีเยอะผมไม่แลกโอเคผมมาบอกอันนี้ผมโอ้โหดูดิมองอย่างนี้อ่ะดูดิเป็นคนคำนวณมาให้ดูดิแล้วคนแรกไปกี่คนแล้วดูอ่ะคิดดูมีหลงคนนึงอ่ะที่ไปดูอ่ะปั่นตลาดด้วยเนี่ยแล้วก็มาบอกเนี่ยจะมีสักกี่คนไอ้บอสอ่ะที่เราคำนวณไว้เราลืมคำนวณเราคำนวณอันนี้อ่ะพี่ดูดิคำนวณคนปั่นตลาดดูนัดด้วยแก่ดิเอาไม่คือเราลืมคำนวณพวกผีโพงมันดูดิไอ้พวกนี้มันอยู่นอกเหนือปัจจัยอยู่แล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นพวกแคนเซอร์อ่ะเข้าใจป่ะแคนเซอร์ชุมชนอ่ะนี่ถือว่ายกผลประโยชน์ให้เลยป่ะครับถ้าแรกไปบอกน้อยแรกไว้เยอะๆแรกให้หมดเลยเราเล่นครับนะไม่มีใครอยู่ในเมืองตรงนู้นเป็นไงบ้างตีตรงนู้นเป็นไงบ้างมันดีครับสนุกดีครับมันไม่ค่อยแบบมันคนต่างกันนะที่นี่มันเล่นแล้วลงไปก็โดนปืนยิงครับที่นู่นมันมีปืนแต่ยิงไม่โดนครับนะคืออันนี้กูบอกข้อมูลสำคัญกับมึงเลยได้ไหมครับไอ้เหี้ยบางชอบมือกูบอกมึงแค่นี้และไอ้เหี้ยเฉินช่วยปกปิดผมรู้แล้วมึงไม่มีทางรู้ไม่ผมรู้ดิบางนั่งอยู่กับผมสลับกับหน้าผมก็เฉียดแหละเหมือจริงครับนะที่นี่ตัวเหี้ยเลยคือแบบคือขอแค่ให้มีอยู่อ่ะไอ้แบงค์มึงเข้ามาไอ้แบงค์เร็วๆไอ้แบงค์ไอ้เหี้ยเอาเจ้าไอ้นี่แล้วมึงเร็วๆ 5:00 นไอ้เหี้ยมึงลองคิดดูดิว่าแก๊งมึงอ่ะที่แก๊งมึงเลเทขนาดเนี้ยก็เพราะว่าไอ้เนี่ยแหละกูแลกด้วยเดี๋ยวกูแลกด้วยกูไม่มีเศษวัดเจมกูหกนายเฉยเดี๋ยวกูไปแลกครับนะจริงมั้ยล่ะจริงครับมึงเข้ามาดิเดี๋ยวกูแลกด้วยเร็วเหี้ยรีบไปแลกเซฟหรือว่าเราอย่างน้อยเราก็ทำความดีแล้วเว้ยก่อนที่มันจะเปลี่ยนอ่ะเราได้ทำความดีไปแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นเราต้องกอบโกยที่เหลือน้อยเราทำความดีไปแล้วมันไม่เป็นไรหรอกแต่ช่วงนี้แม่งรู้สึกไม่รู้เป็นไรวะเหี้ยโดนด่าบ่อยเหมือนกันใครทำนะครับใครด่านะไม่รู้เหมือนกันวะ
กล่าวว่าอะไรครับกล่าวเกี่ยวกับเรื่องอายุแหละแต่ยังดีไงอายุเป็นเพียงตัวเลขครับนะสมัยนี้มันสมัยไหนแล้วครับมันเลิกบูลลุงบูลลี่กันได้แล้วครับใช่ใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วไอ้พวกนี้มันไม่มีสมองครับนะอายุยอมรับได้แต่ว่ายังดีไงเข้าคลินิกบ่อยไงหน้ายังเด็กอยู่ถูกครับพี่ผมหล่อครับเอางี้แล้วกันคือมึงอยากชดใช้ความผิดไหมที่แบบมึงด่ากูประจำอ่ะใครด่าผมไม่เคยด่าเลยอ่ะมึงรักกูไหมอ่ะถามแค่นั้นอ่ะรักอยู่แล้วครับคือออคุยมีใครโสดบ้างเดี๋ยวต้องไปไล่เช็คให้ครับแล้วถามตอนนี้เจ้าของแก๊งหัวแก๊งยังไม่อยู่ครับออคุยน่าจะเกลียดกูทั้งแก๊งอ่ะดูตัวทรงอ่ะเพราะว่ากูเข้าไปคุยกับใครเขาก็แบบไปเป็นงั้นไปโบไอโบเองนะมึงพูดเองนะว่าหลังลีเนี่ยกูจะเห็นมึงพูดเองนะมึงโดนหลังลีนี้จริงดิฮะแล้วกูให้เวลามึงแค่6โมงครึ่งไอสัตว์กูเพิ่งย้ายจุดอีกหลายอย่างอาจจะกูเพิ่งเข้ามาวันนี้ไอสัตว์อ่ะ6โมง45กูจะรู้ไหมล่ะกูเพิ่งเข้ามาแล้วกูเห็นน่าจะทันครับนะแล้วระหว่างเนี่ยก็จะให้เขาไปนี่ก่อนแล้วกันเผื่อแบบมีใครแบบอยากฟาร์มก็นี่ไปเลยขอให้ดีช้าก็กับพ่อมันดีช้าแล้ว 6:45 ถ้าเกิดว่าเลทกว่านี้ก็คือดิวยกเลิกนะถ้าเกิดว่ามึงทำแบบ 6:00 รีมั้ยครับ 6:00 นี้รีมั้ยรีเหรอมีเลทสรุปมึงไม่ลง 6:00 นี่เหรอไอ้โบไม่ก็ 6:10 เนี่ยยาวยัน 6:45นะครับหลังไอ้สัก6:30เราจัดกิจกรรมไหมครับ6:00 เนี้ยกิจกรรมอะไรอ่ะมีเสนอไหมล่าคนอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับนะล่านายกอะไรครับแล้วเลทสักปิดสัก6:30ไหมครับรีอ่ะล่านายกเหรอใช่กูไม่ต้องล่านายกหรอกล่าเอาแบบให้พวกมึงเล่นดีกว่าใช่ครับนะแต่เสียของเยอะกว่ารางวัลที่จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมช่วยคิดครับนะมันจะมีอย่างงี้เว้ยมันจะมีเนี่ยกูทำเพื่อมึงไงเฮียแก๊งอื่นนะจะไม่ค่อยมีคนกระทืบจะไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วกูยังไม่ได้แลกด้วยสัตว์มึงเร็วดิอันนี้คือไม่ได้พูดนะคือเขาอยากร่วมสนุกกับพวกมึงแหละไม่พวกที่เกาะคนน่าจะบานแล้วตอนเนี้ยมันจะเยอะเป็นพิเศษอันนี้คือเรื่องจริงถ้าสังเกตดีๆนะแลกกันเต็มสนใจไหมล่ะสนใจไหมล่ะใช่ครับอะไรที่ออกมาจากปากนะสนใจหมดอะมึงอยากทำอะไรอ่ะเอางี้มึงอยากทำกิจกรรมอะไรทำอะไรได้ให้คนในเมืองเขาแบบไม่เครียดนอกจากทำงานครับแบบไปช่วงแบบก่อนรีครับนะประชับมิตรอ่ะแบบกระชับมิตรเหรอใช่อาจจะไม่ต้องมาท้ากันก็ได้ครับใช้แบบไอ้การพูดคุยก็ได้ครับแบบมีของสมน้ำหน้าคุณให้อะไรอย่างนี้จากสภาไอ้เซฟน้องครับพี่ฟังอยู่ครับเนี่ยมึงกูไหลจัดอ่ะตอนเนี้ยแล้วก็ทำกิจกรรมใช่ป่ะเฮ้ยไอ้จู้อะไรนะเอ็งกระทิปเหรอบอกว่าอยากเล่นกับไอ้เทียอยากเล่นกับดูไว้ร้อยเอ็มเหรอใช่ไหมฮะมาเลยเจนมาเลยไม่ใช่เลยพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะไอ้ตู้เพื่อนเฉินอ่ะอยู่ป่ะไอ้ตู้เพื่อนเฉินน่าจะงานร้านอยู่พี่โอเคหลังลีนะไอโบหลังลีไม่ใช่ตอนนี้เหรอครับไม่ใช่หลังลีไอแมปไอเนี้ยแล้วมึงจะทำกิจกรรมตอนนี้เหรอใช่อ๋อคือจะถ่วงเวลาไว้ให้ใครอะไรสักอย่างใช่ไหมไม่ใช่ครับนะจะถ่วงเวลาทำไมครับผมอยู่กับนี้ผมจะถ่วงเวลาทำไมผมแค่อยากสนุกครับอยากสนุกแบบแล้วเดี๋ยวผมจะไปนู่นแล้วไงวันนี้มันต้องไปนู่นแกมาครับครับพี่เดี๋ยวแบบมึงเห็นใครแบบลักลอบขึ้นเกาะก่อนทยายใช่ป่ะมึงก็ฟีดแม่งไว้อย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวผมมาใหม่นะครับนะโอเคกูไปแลกก่อนไอ้สัตว์แบบเราจับมันได้มันก็หนีเนี่ยเขาเรียกว่าโจรไปแลกก่อนไอ้เชียร์ไม่รู้อ่ะใครไม่ทันกูไม่สนจะกูทันแค่นั้นแหละก่อนลีเหี้ยพี่นายกูใส่หมดอ่ะกูไม่เก็บไว้ละอย่างน้อยวันอื่นมันก็ค่อยดองไว้แต่วันเนี้ยมันต้องถ้ามีก็ต้องแลกอ่ะถ้ามีวันนี้ก็ต้องแลกอ่ะวันอื่นค่อยดองไว้
เฮียรู้งี้แม่งถ้าให้คนในแก๊งมาเปิดให้หวายเฮียเปิดเตียนพูดเตียนอะแล้วก็เอามาแลกให้หมดเลยเฮียวัดเกมอะไม่ทันแล้วดิย่าโมงแล้วว่ะตัดเลยแบบยืนแบบ 20-30 คนแม่งเลยแล้วแลกวัดเกมอย่างเดียวอ่ะโอ้โหเป็นร้อยอ่ะแลกมาร้อยเม็ดอ่ะใช่ไหมเรื่องที่เขี้ยนอย่างกูคิดแป๊บเดียววะแต่ผมเป็นคนดีนะแต่ผมเป็นคนดีนะทุกคนมันเป็นความคิดเป็นความคิดไอ้นี่เว้ยแบบว่ามันขึ้นมาเองอ่ะไม่เขาบอกยกผลประโยชน์ให้อ่ะเอาทำไมอ่ะก็ยังไม่รีไงแลกได้ไงแล้วผมเป็นคนไปบอกด้วยถ้ากูโดนก็จบกูไม่ได้แล้วไฟเอ็มอ่ะถ้ากูโดนแบนนี่น่ะให้มันรู้ไปดิกูไม่ได้แล้วลิต้ากูเข้าป่านะกูเข้ารัดยาวๆนะนายกแบนกูอ่ะเหมือนได้บินไงเวลาเจอบั๊กอ่ะตอนเซิร์ฟใหม่ๆอ่ะเซิร์ฟทำแรกๆอ่ะโอ้โหเจอบั๊กทุกวันวันละ 2-3 บั๊กแต่ก่อนจะไปบอกใช้ก่อนแล้วนะ ขอใช้ก่อนถือว่าหักล้างกันเราใช้แล้วเราก็บอกด้วยไอ้เหี้ยตอนแรกไอ้เหี้ยเป็นเจอบั๊กจริงบั๊กเยอะจริงไว้ตีอาวุธทีเดียวติดอ่ะมึงคิดว่าไงอ่ะแล้วแบบแป๊บเดียวมี 3-4 อาวุธงอกขึ้นมามึงว่าใช่ป่ะล่ะคนอื่นตีแบบเยอะอ่ะไอ้เหี้ยบินพี่ผมติดแล้วพี่ผมตีติดแล้วพี่ผมตีติดแล้วพี่ห่วยมันดวงดีจริงเหรอวะไอ้สัตว์กูพอเปล่าวะใช้เหรียญอะไรวะคอนโดจำได้ว่าเหรียญทองผมมี75ใช้เหรียญทองเปล่าวะเหรียญกูไม่พอเปล่าวะใช้อะไร64หรือ75เอ้ย64หรือ101วะก็จบแล้ว140จบละไอ้เหี้ยมันเพิ่งมาวันแรกแล้วมันจะมีใครถึงอ่ะไม่มีใครถึงดิถูกป่ะถ้าเกิดว่ามันก็ยังไม่มีใครใช้บั๊กไงอ๋อเศษ64ถูกไหมเข้าใจถูกแล้วแลกได้อันหนึ่งไว้งั้นก็เอาอ่ะตอนแรกผมนึกว่าเศษมันร้อยหนึ่งแลกได้อันหนึ่งแต่ถ้าใครแบบว่าอัดแบบใช้สิทธิ์คนอื่นมานะโหเติมให้10คนก็มาเปิดอ่ะกูรู้มึงคิดไอ้แบงค์เพราะคนดูบอกกูมึงจะใช้สิทธิ์คนในแก๊งใช่ไหมงั้นเลยอ่ะเพื่อน